สวัสดีครับพบกับรายการบอสซ่าแคคตัสนะครับแหมสำหรับหน้าฝนนี่กับแคคตัสนี่เรื่องที่ห่างกันไม่ได้นี่ก็คือเรื่องการเน่านะครับนะฮะนี่ผมก็พามาดูเจ้ายิมโนนะครับที่กราฟอยู่บนตัวแก้วมังกรนะครับสีเหลืองล้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้นนี้ผมสันนิษฐานว่าจะเน่าจากตัวส่วนของยิมโนแล้วลงมาที่ตัวแก้วมังกรนะครับนี่ฮะชุ่มๆฉ่ำๆกันไปเลยนะครับนะฮะสีคล้ำๆนี้คือช่วยชีวิตไม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะเอามาให้ดูกันนะครับนี่เอียงเลยนะครับน่าจะเป็นส่วนของรอยต่อนะครับประกอบกับต้นนี้นี่ไม่ได้เลี้ยงโดนแสงมากนะครับก็เลยเน่านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ